ิดกล่องช้อปปิ้งเสื้อผ้าจากชีอินสั่งมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็มาเปิดแกะกล่องให้ดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างชีอินมีขายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะมีในเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชีอินมาสั่งซื้อง่ายมากๆเลยนะคะมีภาษาไทยด้วยแล้วก็ตัวเลขนะคะที่เป็นเงินเนี่ยเป็นเงินบาทก็เลยทำให้เราคำนวณง่ายราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะสามารถซื้อมาใส่ได้ไม่ค่อยซ้ำใครด้วยแบบตัวที่พี่อ้ําใส่อยู่ตัวนี้นะคะคือสวยมากเลยเห็นป่ะอันนี้ก็สั่งมาจากชีอินนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบเสื้อผ้าที่พี่อ้ํารีวิวนะคะสามารถกดเข้าไปใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์เสื้อผ้าอยู่สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ใส่โค้ดที่พี่อ้ําขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะใส่เข้าไปด้วยในขั้นตอนของการจ่ายเงินนะคะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะจ๊ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวที่พี่อ้ําใส่อยู่พี่อ้ําชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้พี่อ้ําสั่งมาเป็นไซส์ L นะคะใส่พอดีมากๆเลยสำหรับใครที่เป็นสาวผัดไซส์ตัวใหญ่นะคะแนะนำให้ลองไปดูชีอินได้เลยนะคะเขาจะมีเสื้อผ้าสำหรับสาวผัดไซส์ด้วยแต่พี่อ้ําเนี่ยยังไม่ถึงขนาดไปซื้อผัดไซส์นะพี่อ้ําซื้อเป็นไซส์ M ไซส์ L ของคนปกติก็คือใส่ได้เสื้อผ้าชีอินจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงไม่เหมือนมากับคูเดินแบบของไทยคือของไทยมันเล็กมากจะยัดตูดก็ไม่ขึ้นยัดบนยัดล่างยัดไม่ได้เลยนะคะบางทีติดหัวแล้วนะคะไม่รู้ว่าหัวใหญ่เกินไปหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ใส่ไม่ได้แต่ว่าของชีอินเนี่ยใส่ได้เกือบหมดเลยประทับใจมากค่ะใครที่ตัวใหญ่ลองไปดูได้นะจ๊ะตัวนี้สิ่งที่เราชอบเลยเรารู้สึกว่าเวลาใส่มามันดูผอมมันมีเหมือนเป็นดิ้นทองอ่ะอยู่ในเสื้อด้วยนะคะมันเหมือนเย็บเป็นดิ้นทองที่อยู่ในเนื้อผ้าแกเวลาใส่เนี่ยมันจะเห็นเป็นดิ้นทองแวบๆเหมือนแบบเล่นแสงอ่ะคือสวยมากไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะแล้วตรงแขนนะคะมีการจับนิดนึงดูเป็นทรงสวยป่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีจีบเบาๆนิดนึงคอนะคะป้าบลึกลงมาตรงนี้เลยนะคะทำให้ดูคอยาวคอเป็นหงนะคะดูดีป่ะคอเป็นหงเลยคือยาวมากนะคะมันออกแบบมาดีแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็มีแบบเล่นระบายด้วยมีการจำตรงบริเวณใต้ราวนมทำให้ดูตัวผมมันก็จะเข้ารูปพอดีเนาะเลิศหนักไม่ต้องใส่เข็มขัดเลยตัวนี้คือเป๊ะปังมากเลยนะคะแล้วตรงข้างใต้ตรงนี้นะคะก็มีการเย็บระบายด้วยเห็นป่ะเลิศข้างล่างตรงนี้ใต้ชายกระโปรงก็มีเล่นระบายด้วยนะคะตัวนี้เป็นซิปหลังก็คือใส่ง่ายนะคะถอดง่ายสามารถแปะกับกระเป๋าลายเรียบๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะดูสวยดูแพงขึ้นไปอีกนะคะแนะนำเลยใครที่สนใจชุดนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยก่อนที่จะหมดนะคะหลายๆครั้งที่เรารีวิวไปไม่นานนะคะของหมดต้องรีบสั่งซื้อถ้าสั่งช้าคือหมดนะจ๊ะบอกเลยสวยมากชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดที่พี่อ้ําคิดว่าจะเอาไว้ใส่ไปลุคพอคือมันสวยมันเวอร์มากนะคะดูดิเวอร์ป่ะยัวมากนะคะชุดนี้นะคะมันก็จะเป็นชุดที่กำลังนิยมช่วงนี้ฮิตมากมากเลยหลายๆแบรนด์ก็ทำออกมาขายนะคะก็จะเป็นชุดวิ่งวิ่งวับวับแบบนี้นะคะอันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะคะงานหรูมากตรงนี้นะคะเขาจะมีการเย็บแบบว่าให้มันย่นๆเข้าไปนะคะมันเลยเก็บพุงอะแกเวลาใส่แล้วดูไม่อ้วนเห็นปะทั้งที่เรามีหน้าท้องแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูไม่อ้วนตัวนี้คือลดมากเลยนะคะแล้วก็แขนอะตอนนี้ตลาดมาเลยนะคะเป็นที่นิยมมากๆคือเสื้อที่มีแขนแบบนี้เวลามันเจอไฟมันจะวิบวับวิบวับวิบวับนะพี่อ้ําว่าโอเคมากๆเลยแหละแล้วตัวนี้นะคะมีซับในสีดำนะคะนี่ป้องกันไม่ให้ตัวเลื่อมเนี่ยบาดกับร่างกายของเรานะคะอันนี้ถ้าไปลุคท็อปไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นะคะหรือว่าไปปาร์ตี้กลางคืนคุณรุ่นมากนะคะมันต้องเล่นไฟมากแน่ๆเลยแล้วเวลาใส่ออกมาเนี่ยดูแพงมากชอบมากพี่อ้ําชอบเสื้อที่มันเบาลึกๆแบบนี้นะคะมันจะดูคอเรายาวแล้วผ้าเนี่ยมันยืดได้มันทำให้เราใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดข้างหลังก็เป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะชุดต่อมาเป็นชุดที่3แล้วนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่พี่อ้ําคิดว่าจะใส่ไปงานแต่งเพื่อนถ้าเพื่อนคนไหนแต่งงานแล้วก็จะใส่ชุดนี้ไปนะคะก็ลองคิดดูว่าจะเชิญหรือไม่คือชุดมันสวยมากเลยอ่ะมันเวอร์มากเลยนะคะชอบตรงที่มันมีการเล่นระบายสีขึ้นมาตรงนี้นะคะสังเกตว่ามันสูงมากนะคะมันปกปิดนมได้ดีเลยดูไม่โปนะคะแต่เวลาใส่แล้วดูเป็นสาวหวานหวานมากนะคะสีมันจะเป็นแบบชมพูส้มโอรสมีโบตรงนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยแกคือมันฟูอ่ะแล้วมันนุ่มนะคะตรงนี้คือจับเราดีรู้สึกสัมผัสดีมากนะคะด้านในมันจะเป็นสีชมพูนะตัวนี้มีซับในด้วยซับในหนามากนะคะใส่แล้วไม่โปแต่ดูสวยมากดูแบบคุณหนูมากดูดิสวยเนาะสวยมากแล้วราคาไม่แรงด้วยอ่ะชุดนี้คือแบบไปงานกีฬาสีเป็นดาวเยอร์ก็น่าจะได้นะคือเวอร์มากจริงๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบสีฟองฟูๆแบบนี้นะคะเขาเรียกสีฟองปะมันเป็นตะข่ายอะแกเนี่ยตะข่ายแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เย็บมา 2-3 ชั้นทำให้มันฟูเวลาใส่ก็คือน่ารักมากสมมติว่าเราใช้กับกระเป๋าคริสเตียนดิ
โอก็ได้เนาะก็ถือว่าได้อยู่หรือว่าจะใส่กระเป๋าที่แบบดูเป็นคลาสดูเป็นอะไรเว่อร์ๆนิดนึงก็น่าจะเข้านะคะชุดนี้นะคะเราภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเพราะมันเป็นชุดลายดอกที่พี่อ้ําชอบมากถ้าใครติดตามอินสตาแกรมอัมเบเดซ่าจะรู้ว่าอัมเบเดซ่าเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแนวนี้นะคะผิวๆลายดอกชุดนี้พี่อ้ําสั่งมาเพื่อจะเอาไว้เวลาเราไปต่างจังหวัดไปเที่ยวตามแบบสวนดอกไม้ต้นไม้ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะตามร้านกาแฟอะไรเงี้ยคือต้องการความผิวเนี่ยมันจะสวยมากเห็นปะมันจะผิวแล้วเราก็ทําเดินเงี้ยแล้วถ้าถ่ายรูปแบบมันจะปังมากๆเลยนะคะแล้วพี่อ้ําก็ชอบการเล่นตรงนี้มากๆเลยพี่อ้ําชอบเสื้อที่มันเป็นคอแบบเนี้ยคอมันจะดูยาวนะคะแล้วเราสามารถใส่เครื่องประดับให้มันดูเว่อร์ได้นะคะตัวนี้คือสวยมากและตรงแขนเราก็จะมีกระดุม5เมตรให้เราติดนะคะทําให้เหมือนข้อแขนเราเล็กแต่แกแล้วมันก็จับตรงนี้อีกแล้วคือเป็นคนชอบอะไรประมาณนี้นะคะสไตล์ประมาณนี้คือชอบมากและชุดนี้มันก็จะมีการจำตรงใต้ราวนมนิดหนึ่งนะคะทำให้ดูไม่อ้วนนะคะข้างหลังจะเป็นสม็อกนะคะเป็นสม็อกแบบนี้มันก็เลยขยายได้อีกนิดหนึ่งสำหรับใครที่นมใหญ่อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ตัวนี้ได้นะคะก็ดูสวยดูไม่โปนะคะแล้วตัวผ้านะคะมันจะเป็นสีแดงส้มๆแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะส้มก็ไม่ส้มแดงก็ไม่แดงน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลอ่ะมันคือมีปนกันระหว่างแดงส้มน้ำตาลนึกออกใช่ไหมเออนั่นแหละของมันนั้นนะคะแล้วมันจะมีลายเป็นลายสีขาวกับสีเขียวมันเป็นขาวแบบไม่ได้ขาวจวนนะเป็นขาวครีมๆแบบกับสีเขียวเป็นลายแบบดอกไม้ใบไม้อะไรแบบนี้นะคะคือสวยมากๆเลยอ่ะถ้าโอเคมากแล้วตรงบริเวณชายกระโปรงนะคะเขาก็จะมีการตัดนะคะแล้วก็เย็บไปอีกชั้นนึงทำให้มันดูเหมือนมีเลเยอร์อะแกเห็นป่ะมันมีเลเยอร์ใครที่เป็นสายเก่าก็สามารถใส่ตัวนี้ได้สายฟองก็ได้นะคะได้ทุกสายเลยสวยมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะตัวเนี้ยราคาโคตรดีอ่ะแล้วผ้าใส่สบายมากตัวเนี้ยตอนนี้คือเหมาะเลยนะคะทุ่งดอกไม้กำลังมาแรงที่เชียงใหม่ทุ่งอะไรนะเก๊กฮวยทุ่งดอกอะไรที่ขาวๆอะไรเงี้ยคือเอาตัวเนี้ยไปคือเด่นคือเกิดคือสว่างสวยสวยงามเด่นที่สุดในสวนเลยนะคะปังเวอร์ถ่ายครึ่งตัวก็ได้ถ่ายเต็มตัวก็ได้ชุดนี้จริงๆใส่เข็มขัดก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันจับอยู่แล้วนะคะใส่ออกมาเราก็คือสวยแล้วชุดนี้ใส่ได้2แบบนะคะจะใส่เป็นแขนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะดึงลงมาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้มันก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงนะคะยั่วยั่วคือได้2แบบเลยแล้วแต่ความชอบนะคะสำหรับพี่อ้ําว่าเอาแบบเนี้ยมันดูเป็นแบบเจ้าหญิงเป็นราชินีกูฎมากกว่านะคะชุดต่อมาเป็นชุดเดรสสีขาวผ้าลายลูกไม้นะคะชุดนี้คือชอบมากใส่ไปแล้ว2ครั้งดับแรกเลยคือผ้ามันใส่สบายใส่แล้วรู้สึกสบายตัวแบบว่าไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็ชุดนี้มันเป็นลายลูกไม้ที่ดูสวยหรูดูแพงมากลูกไม้เนี่ยดูไม่แก่เลยนะคะแล้วก็คอชอบคอแบบเนี้ยตอนนี้ชอบมากเลยไม่รู้เป็นอะไรกับคอแบบนี้เวลาใส่คอแบบเนี้ยรู้สึกว่าคอยาวแล้วเห็นตรงเนี้ยไหปลาทำให้เราดูผอมนะคะแล้วชุดนี้มันจะเข้าเอวตรงเนี้ยก็แบบพอดีเลยแกแล้วก็ชุดนี้นะคะมันจะมีซับในมาให้ด้วยแต่ว่าซับในอะจะอยู่แค่บริเวณตรงเนี้ยเหนือหัวเข่านะคะใครที่เตี้ยกว่า170อะไรเงี้ยใส่มันน่าจะยาวเกินไปแต่ถ้าเกิดใคร170กว่าแบบพี่อ้ําอย่างเงี้ยนะคะใส่แล้วกําลังสวยเลยนะคะใส่แล้วดูผอมเพียวมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกไม้ตรงแขนเขาจะมีระบายเป็นแบบเส้นๆน่ะมันไม่ใช่แขนกลมๆทื่อๆแกคือแขนก็มีการตัดตามลายลูกไม้เห็นปะเห็นมั้ยสวยมากๆเลยนะคะคือดีเทลดีมากการตัดเย็บโอเคมากๆเลยอันนี้จะเป็นซิปข้างใส่แล้วโอเคมากพี่อ้ําชอบนะตัวเนี้ยชุดสีขาวเนี่ยมันมีความเรียบหรูดูแพงอยู่แล้วนะคะเราสามารถใช้กระเป๋าสีไหนก็ได้สามารถเข้าได้หมดไม่ว่าจะเป็น Dior ที่มีลายแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าสีน้ําตาลเรียบๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะพี่อ้ําว่าสีน้ําตาลน่ะดูเข้านะถ้ามาสีขาวใช้แล้วดูแพงขึ้นมาอีกเยอะมากเลยนะคะใครที่อยากได้ชุดที่ไปงานสวยหรูดูแพงก็แนะนำชุดตัวนี้ได้เลยนะคะมันโอเคมากเลยอ่ะถ้าไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปงานบวชงานแต่งงานศพก็ได้นะเพราะว่าศพก็ต้องขาวดำใช่ไหมคือชุดนี้ได้ทุกงานเลยอ่ะสวยมากฤดูหนาวเดี๋ยวสิ้นเดือนมกราพี่อ้ําจะไปญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะก็เลยสั่งที่
่เป็นคอลเลคชันฤดูหนาวมาด้วยนะคะตัวนี้เป็นลายเสือดาวที่แบบสวยมากปังมากสวยเนาะเก๋มากเลยอ่ะดูดิโลค่ามากอันนี้จะเป็นคอเต่าที่สูงขึ้นมาประมาณนี้นะคะเวลาใส่แล้วมันก็จะแบบสวยอ่ะลดเนาะสามารถใส่เป็นเดทได้เลยนะคะมันยาวแบบกำลังพอดีอ่ะแกแต่ว่าไม่ถึงเข่านะคะเราสามารถใส่เป็นบูทยาวก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ใส่บูทยาวเราสามารถใส่ที่เป็นถุงน่องข้างในสีเนื้อหรือว่าถุงน่องสีดำก็ได้นะคะพี่ย้ำว่าชุดเนี้ยถ้าถุงน่องสีดำอ่ะเปรี้ยวมากแนะนำวิธีการใส่คอลเลคชันลายเสือหลายๆคนไม่ค่อยมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าลายเสือพี่อ้ําเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเมื่อก่อนไม่ใส่ลายเสือเลยไม่ชอบเลยนะคะวิธีการก็คือลายเสือต้องแมทกับสีดำถ้าแมทกับสีดำปุ๊บสวยปังมากเวลาใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะผ้าก็มีความหนาในระดับที่โอเคเลยอาจจะไม่ได้หนามากถ้าเราไปที่หนาวมากๆเนี้ยก็แนะนำให้ใส่เป็นฮีทเทคข้างในก็จะช่วยได้นะคะสวยมากเลยอ่ะตัวต่อมาเป็นเสื้อโค้ทสีขาวเป็นเสื้อโค้ทที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะคือมันเป็นเสื้อโค้ทที่มีความคล้ายๆขนแกะแกมีความเป็นแบบขนก้อนอ่ะแล้วคือสีสวยมากจริงๆแล้วพี่อ้ําไม่ได้จะเอาเสื้ออะไรเสือมาใส่กับสีขาวนะแต่ว่าสีขาวเนี่ยพี่อ้ํากะว่าจะเอาไปใส่กับสีเหลืองเพราะว่ามันจะแบบเด่นแล้วก็คือสวยมากเวลาเจอหิมะเจออากาศหนาวมากๆอะไรเงี้ยใส่ออกมาแล้วมันสวยถ่ายรูปขึ้นเวลาไปญี่ปุ่นมันจะถ่ายรูปขึ้นมากๆแต่ว่าเราเอามาใส่ให้ดูกับลายเสือก็คือสวยเหมือนกันนะคะสามารถแบบเข้าได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะพี่อ้ําสั่งมาเป็นไซส์ M ไซส์ M ก็คือเนี่ยดูดิติดกระดุมได้แล้วนะถ้าเพื่อนๆจะสั่งตัวนี้แบบพี่อ้ํานะแนะนำให้สั่งลดลงมาไซส์หนึ่งสมมุติว่าเราตัวเล็กสมมุติเป็นคนแบบตัวเล็กอ่ะก็สั่ง M ไปเลยนะคะไม่ต้องสั่ง M เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปนะคะอย่างพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําใส่ M ปุ๊บเนี่ยพอดีเลยและใครที่ตัวเตี้ยมากๆต้องดูนะเพราะว่าตัวเนี้ยพี่อ้ําใส่แล้วคือคุ้มเข่าเห็นปะคุ้มเข่าเลยนะจ๊ะตอนนี้พี่อ้ําเปิดแอร์ไว้16องศาร้อนมากเหงื่อออกเต็มเลยนะคะพี่อ้ําคิดว่าชุดนี้สามารถกันหนาวได้ดีที่ญี่ปุ่นแน่นอนเพราะปีที่แล้วพี่อ้ําก็เอาชีอินไปปีนี้ก็เอาไปและก็สามารถใส่กันหนาวได้นะคะคือโอเคมากๆเลยแหละสําหรับเสื้อผ้าของชีอินแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสามารถซื้อได้ทุกรอบที่เราไปเที่ยวเลยนะคะเสื้อผ้าจะได้ไม่ซ้ํานะคะอย่าลืมนะถ้าใครจะไปสั่งซื้อก็อย่าลืมกดลิงก์ข้างล่างนะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ใส่รหัสของพี่อ้ําด้วยจะได้ส่วนลดเพิ่มนะจ๊ะตัวนี้มีกระเป๋าด้วยนะคะเวลาอากาศหนาวเดินอยู่ข้างถนนกำลังช้อปปิ้งอะไรเงี้ยสามารถเอามือซ่อนเข้าไปไว้ได้อากาศที่มันหนาวมากๆเงี้ยมันจะเจ็บมือเนาะก็เอามือแบบไปให้ความอบอุ่นไปข้างในได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ถือว่าโอเคนะถ้าใครสนใจก็ซื้อได้เลยนะคะคุ้มค่ามากๆตัวต่อมาจะเป็นเสื้อโค้ทขนฟุ้งฟิ้งสีชมพูตุ่นๆนะคะมันจะเป็นชมพูที่แบบหวานๆตุ่นๆนะไม่ได้ชมพูจ๋านะคะแล้วก็มันจะแบบสีแบบเขาเรียกไงนะก็ตุ่นๆนะเนาะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะมันชมพูแบบสวยอะคือใส่แล้วต้องบอกว่าอันยองฮันเซโยเป็นสาวเกาหลีเลยใครที่อยากไปถ่ายรูปคาเฟ่เก๋ๆนะคะสามารถซื้อเสื้อตัวนี้ไปถ่ายได้เลยแล้วก็ตัวนี้มีกระเป๋าข้างด้วยนะคะใส่ออกมาคือสวยเนาะคือขนเนี่ยเวลาสัมผัสนิ่มมากนุ่มมากนุ่มกว่าตัวสีขาวเมื่อกี้อีกสีขาวเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนขนแกะใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะคล้ายๆขนกระต่ายเวลาจับมันนุ่มมากแต่ว่าไม่ใช่ขนแท้นะเป็นขนสังเคราะห์แหละแต่ว่านุ่มมากๆแล้วสีสวยมากใครที่จะไปถ่ายรูปคาเฟ่หวานๆสไตล์นันดาหรือว่าคาเฟ่ที่เชียงใหม่คาเฟ่เชียงรายที่อากาศมันเย็นๆเลยเนี่ยสามารถสั่งตัวเนี้ยไปถ่ายได้เลยนะตอนนี้นะคะเราก็เอาเสื้อตัวสุดท้ายที่เราสั่งมาจากชีอินนะคะเป็นเสื้อโค้ทลายเสือดาวนะคะสวยมากๆเลยแกผ้าดีมากเลยอ่ะเวลาจับเนี่ยนุ่มนะคะแล้วดูเป็นลายเสือดาวที่สวยมากดูแพงมากไม่น่าเชื่อว่าราคาประมาณ 1,390 อ่ะคือราคาดีมากแต่ว่าถ้าลดเวอร์คิดว่ามันน่าจะแบบประมาณ 3,000 ก็คือขายได้นะคะตัวเนี้ยไม่ได้อวยนะคือชอบมากจริงๆตัวเนี้ยไม่ได้มีกระดุมแบบติดข้างหน้านะคะแต่ว่าเขาเป็นตะขอแบบเป็นตะขออ่ะให้ใช้เกี่ยวกันเอาแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เสื้อขนหลายๆแบรนด์ก็จะนิยมเป็นตะขอเกี่ยวนะคะเพราะเวลาเกี่ยวปุ๊บมันจะดูสวยแล้วก็ปังกว่านะคะเดี๋ยวพี่อัพเกี่ยวให้ดูนะคะมันจะติดกันแบบนี้เลยแกสวยมากถ้าเกิดว่าเป็นกระดุมเนี่ยมันจะต้องไขว้กันนะแบบทับไกลเพื่อจะติดกระดุมใช่ปะมันจะไม่ได้ลายแบบนี้นะเขาเอามาเป็นตะขอเพื่อว่ามันจะได้เห็นลายสวยแบบนี้นะคะหลายๆแบรนด์ที่เป็นขนแบบนี้เขาก็จะทำแบบนี้นะคะเนี่ยแหละ
ขาเรียกว่าใส่ใจในการออกแบบในการตัดเย็บตัวนี้ก็คือใส่ใจมากๆเลยอ่ะใครที่ชอบลายเสืออยากได้โค้ทลายเสือแล้วหาโค้ทลายเสือสวยๆราคาแบบไม่แรงราคายังไม่ได้สั่งเลยกดใต้คลิปนี้สั่งซื้อได้เลยรับรองปังมากแน่นอนตัวนี้พี่อ้ําแนะนำเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่พี่อ้ําสั่งมาจากชีอินนะคะใครชอบเสื้อผ้าที่พี่อ้ํารีวิวในวันนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะมีราคาเป็นเงินบาทบอกชัดเจนเลยนะคะชีอินมีขายเฉพาะแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เท่านั้นนะคะไม่มีหน้าร้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ต้องเข้าลิงก์ข้างล่างนี้เท่านั้นนะจ๊ะอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินใส่โค้ดของพี่อ้ำนะคะพี่อ้ำขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะข้างใต้คลิปก็มีโค้ดสามารถ copy ไปวางได้เลยนะจ๊ะจะได้ส่วนลดพิเศษอีกวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube channel พี่อ้ำด้วยแล้วก็ขอบอกว่าสวัสดีปีใหม่จ้า